เป็นหยังสมมุติว่าคือทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องฝั่งไทยเป็นหยังเพิ่นจังนั่งม่วนทางเขามานั่งแม่นบ่เออบ่ว่าแม่ก็ได้เคยไปกราบไปไหว้บัดนี้เป็นหยังทั้งเมืองสะแขกนี้จังว่าเพิ่นเรือขึ้นมาเนาะเพิ่นเอาหัวเรือขึ้นมาตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือท่าแขกนะเป็นด่านประเพณีนะครับแล้ววันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะง่ายๆมากเลยการที่มานครพนมแล้วข้ามมาที่ท่าแขกนี้นะครับและการเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงคำม่วนโดยผ่านนครพนมเนี่ยมีด้วยหลายเส้นทางด้วยกันเราสามารถนั่งรถทัวร์นะครับโดยค่าอัตราบริการอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทถึง900กว่าบาทนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น First Class หรือเปล่าระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ10ชั่วโมงครับหรือจะมาทางด้านสายการบินเดินทางได้ทุกวันหลายสายการบินด้วยกันเดินทางแค่1ชั่วโมง20นาทีก็มาถึงแล้วครับราคาแค่พันต้นๆเท่านั้นเองก็มาถึงที่นครพนมส่วนระบบขนส่งในจังหวัดนครพนมนะฮะก็จะมีรถแท็กซี่รถ3ล้อเครื่องหรือ Skylab นั่นเองหรือถ้าเกิดทางด้านสปป.ลาวเราจะเรียกว่ารถจัมโบ้ครับสถานที่ท่องเที่ยวที่นครพนมที่ห้ามพลาดนะครับนั่นคือพระธาตุพนมลานพระศรีสัตนคราชนะครับถ้ำนาคีแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3แล้วการข้ามจากนครพนมมาสู่คำม่วนเนี่ยก็มีหลายเส้นทางด้วยกันนะครับก็คือจะข้ามกันง่ายๆด้วยหลายช่องทางทางแรกก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ทุกประเทศทุกชาติก็จะเข้าออกกันทางด้านนี้นะครับด่านจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติทั่วไปจะต้องข้ามที่สะพานแห่งนี้ครับแต่จะมีอีกด่านนึงคือด่านท่าเรือที่ท่าแขกเป็นด่านประเพณีซึ่งจะปิดเวลา6โมงเย็นครับแล้วก็ด่านประเพณีนี้เป็นด่านทางเข้าออกของไทยและลาวเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็สงวนสิทธิ์ไว้ให้กับคนไทยกับคนลาวครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติชาติอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปข้ามที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จากท่าเรือท่าแขกเนี่ยเราจะมาถึงโรงแรมเลยซึ่งโรงแรมนี้ใหญ่มากๆนะโรงแรมเดอะริเวเรียนะผมเห็นทางฝั่งนครพนมเนี่ยก็เห็นโรงแรมนี้ชัดเจนฮะแล้วก็สะดวกมากพอข้ามมาถึงปั๊บลากกระเป๋าเข้าโรงแรมเลยอากาศเย็นๆเลยครับตอนนี้นะเดือนมกราคมนี้อากาศเย็นทั้งวันเลยที่คำม่วนนะแล้วก็โรงแรมนี้นะฮะง่ายๆเลยจากด่านมาเดินมาเพียงแค่29ก็เข้าโรงแรมแล้วแล้วก็เดินเข้าไปฝั่งแคมโขงนะฮะนั่นคือเรียบแม่น้ำโขงไปเนี่ยก็จะเจอวัดนาโบมีร้านเก๋ๆมีหอหลักเมืองคือเมื่อวานนี้น้องๆที่นครหลวงเวียงจันทน์นะเขาบอกไปเที่ยวหลวงพระบางมาเขาก็บอกว่าเส้นเนี้ยก็เหมือนคล้ายๆหลวงพระบางนะก็เพราะว่ายังมีตึกเก่ามีอารยธรรมเดิมๆนะฮะมีบ้านเรือนที่ยังสวยงามแล้วก็ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแล้วผมได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวแคมโขงอันนี้เขากำลังจะพัฒนานะให้กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนกินดื่มแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับฝั่งนครพนมนะที่เรามองไปถึงนครพนมเนี่ยก็จะมีลานพญานาคที่ทำให้คนเดินเล่นกันได้พอมามองถึงฝั่งสปป.ลาวคำม่วนก็จะเห็นทิวเขาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นลานเดินเล่นก็ได้นะไม่แน่นะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีการท่องเที่ยวของลาวนะฮะวิสิตลาวเยีย2024ครับแล้วก็จากที่สังเกตครับนั่นคือรถจัมโบ้นะที่นี่เรียกว่ารถจัมโบ้รถกระป๋อบ้านเราเนี่ยแหละฮะนั่นคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะมากๆเลยถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็มาสัก 4-5 คันที่รออยู่นะแต่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์คุณจะเห็นเลยว่ารถเป็น10คันเลยเพราะว่าการเดินทางของคนไทยที่มาเที่ยวที่สปป.ลาวเนี่ยง่ายแล้วเขาก็จะมาประมาณเสาร์อาทิตย์นะมาวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในโรงแรมนะที่เข้าไปเช็คอินนะคนเยอะเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นคนไทยด้วยครับสบายดีสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับที่เดอะริเวเรียนะที่นี่นะโดยไอ้เข้าพักเด้อเป็นราคาห้องเฮาเด้อเริ่มต้น 630,000 อันนี้มีทางเป็นคุณเด็กเดียวเป็นราคารวมอาหารเช้าอือหือโดยนี่คุณอันนี้นะหายซีซั่นนะฮะราคานี้ยังไม่ถึงพันเลยห้องแล้วโรงแรมใหญ่มากๆเลยราคาไม่ถึงพันคือราคาดีมากอ่ะนี่ไฮซีซั่นนะเราก็ถ้าเกิดเป็นช่วงธรรมดาเนี่ยราคาเราลงกันอีกนะผมกลับมาอีกครั้งนึงนะครับที่วัดนาโบฮะและตรงนี้นะเป็นที่ตั้งของหอหลักเมืองครับผมผ่านมา 2-3 ครั้งนะผมไม่เคยรู้ประวัติเลยความเป็นมายังไงแต่เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยจากฝั่งนครพนมนะแล้วก็คนที่อยู่ท่าแขก
ทางวัดนาโบนี้เองนะฮะข้าเจ้าก็มากราบไหว้บูชากันนะแล้วก็คนมาหลายเลยแล้ววันนี้ผมโชคดีมากมาเจอแม่ตู้ชื่อแม่ตู้ศรีเมืองชื่อเพราะมากๆเลยเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังนะครับว่าที่นี่มีความสำคัญยังไงป่ะเราเข้าไปโดยสบายดีลูกโดยจังเลยวันนี้ได้มาเจอเด้อความรู้เลยว่าความสำคัญของที่นี่เป็นยังไงอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยเด้อโดยหอลักเมืองนี่มาแล้วปี1966เริ่มสร้างแต่ว่าในการสร้างนี่เนาะแล้วก็เป็นเขาต้นตอแล้วแม่นว่าทั้งวัดเฮาเนาะแล้วก็บ้านแล้วก็เมืองแขวงบัดนี้แหละในการประกอบส่วนในการสร้างนี่ก็มันมีแต่ละบริษัทแปลว่าปัจจัยเข้ามาหั่นน่ะลูกโดยช่วยเหลือกันนะแล้วก็พญานาคก็คือกันแล้วก็หมดทั่วเมืองทะแขกแล้วก็มีอันออกตนญาติโยมเนาะทั้งเวียงจันทน์แล้วก็ทั้งฝั่งไทยบัดนี้สร้างแล้วมอบแม่นว่าหอลักเมืองแต่ก่อนเนาะอันนี้ว่าหอลักเมืองก่อนแต่ก่อนแล้วมันมีเสาดินลูกละตั้งอยู่ทางลงนั้นเนาะทางลงบันคันใดพญานาคนะโดยแล้วแม่นว่าบ่ขออนุญาตนําแล้วเพิ่นไปกับลูกเพิ่นมากับค่ําหั่นนะแต่ว่ามันก็ชักคิดบ่ก็บ่ชักคิดไปไดเนาะในเมื่อเป็นนั้นหั่นน่ะลูกบัดนี้ทั้งเมืองทั้งแควเพื่อก็ได้ระดมทุนทุกๆภาคส่วนมาศึกษาแล้วก็มาสร้างเป็นตนเป็นโตเฉพาะหอนี้ขึ้นเนาะบัดนี้เราก็เป็นตนเป็นโตแล้วว่าศึกษาบัดนี้พญานาคก็คือกันเป็นหยังสมมุติว่าคือทั้งฝั่งไทยเนาะพี่น้องฝั่งไทยเป็นหยังเพิ่นจักนั่งม่วนทางเขามานั่งแม่นบ่เพราะว่าแม่ก็ได้เคยประกาศไปไหว้บัดนี้เป็นหยังทั้งเมืองสะแขกนี้จังหวะเพิ่นเลือขึ้นมาเนาะเพิ่นเอาหัวเลือขึ้นมาโดยย้อนว่าเนาะเพิ่นอยากให้บ้านเมืองแล้วก็เฉพาะเมืองสะแขกแขวงขมวนอยากให้ฮุ่งให้เฮืองคือเพิ่นแปลว่าชื่อของเพิ่นหั่นน่ะอันนี้กับปู่ศรีสุโธเนาะแล้วก็ญาติศรีปทุมมาแต่ว่าทั้งนั้นก็คือกันคำชะโนดก็คือกันแม่นบ่ลูกก็เป็นชื่อเดียวกันโดยก็ชื่อเดียวกันแปลว่าคันสิเว้าล้มแล้วเนาะก็คือคนเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่แต่เก่าแต่ก่อนเนาะบัดนี้แตกลูกแตกหลานออกมาแล้วก็มันยังได้ใส่ชื่อนามสกุลของเพิ่นอยู่ใส่ก็ดีหั่นนะแบบนี้หั่นนะลูกแต่ว่าแม่ก็ได้ยินมันแมวอันนี้เนาะแม่ก็บ่ได้เข้าลึกละเอียดนะเพิ่นว่าเป็นหยังเพิ่นจึงลงขึ้นมานี้เนาะเพราะว่าอยู่ในวังอันนี้นะลูกนะชื่ออันนี้นะมันมีวังเพิ่นได้ลูกเอ้ยมันมีวังเพิ่นอันนี้ตามเพิ่นว่าให้ฟังเนาะมีวังเพิ่นเพิ่นว่าหั่นนะแล้วก็2ปี3ปีหลังหั่นน่ะคนทะแขกนี่แหละอันนางอันนี้บ่ทันได้เอาผัวอายุทากว่า18ปีลูกแปลว่าพญานาคหั่นน่ะว่าขออนุญาตนําคือนั้นจมูกคือลูกนี่น่ะเอามาแล้วเนาะอันเมียหั่นน่ะ13คนแล้วบัดนี้เรายังมาเอานางอันนี้เอาลงไปข้างแน่ได้ลูกเอ้ยเอาวิญญาณลงไปข้างในเบิ่งโอ้ยมันเว้าหั่นน่ะขึ้นมาเล่าสู่ฟังหั่นน่ะทั้งมวลทั้งหยังแปลว่าไปละเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นที่ว่าคนที่ว่าอันนั้นเพิ่นหั่นนะอนุรักษ์อันวังเพิ่นหั่นนะมันเว้าหั่นนะบัดแล้วโอ๊ยไปปัวพ่อเอาไปปัว2ปี3ปีก็บ่ดีฝั่งไทยหั่นน่ะพุ่งหมอได้ดีๆคลินิกได้ดีๆแล้วไปหมดแต่ว่าบ่ดีลูกบัดชุดท้ายมันน่ะขึ้นไปเวียงแล้วแม่นว่าพี่น้องของลาวหั่นน่ะคนเวียงนั่นแหละแล้วเว้าสู่ฟังเอ้าว่าซั่นจะมาหยังอยู่พี่อ้ายว่าอยู่ทะแคงก็มีหมอปัวว่าซั่นบัดนี้แหละมาแล้วเพิ่นก็มาหาพ่อแม่นี่แหละแล้วพ่อแม่เราพาไปทําปะผานี่นะลูกแล้วแม่นว่าเพิ่นข้าเห็นทําปะผาเนาะแล้วก็มาอันเพิ่นก็มาอันอีสังมาเทียมนางอันนางน้อยอยู่บ้านตาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่พ่อแม่ก็ยังประกาศไปไหว้อยู่ลูกแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็มาปัวเนาะปัวแล้วก็ดีแล้วก็ไปปัวใส่กระบุดีแล้วพะหมอไสยศาสตร์ก็ไปแล้วก็อีสังก็ไปหมดนะบัดชุดท้ายแล้วมาดีนําอันนี้เพิ่นก็ขออ่อนขอยอมได้เพิ่นขอกลับคืนกับปู่แล้วเว้าดีนําหั่นน่ะว่าลูกเราเป็นอันทั้งพืชทั้งอันนั้นเนาะแล้วว่าพญานาคว่าจะสิมาอยู่แล้วมนุษย์เดี๋ยวก็เป็นไปบ่ได้เพิ่นว่าเดี๋ยวนี้ล่ะขอเชิญให้ลูกเพิ่นกลับคืนโหมันให้ให้ว่าลูกแปลว่าบ่อยากกลับหั่นน่ะอยากได้นางนี้ไปเป็นเมียหั่นน่ะปู่ว่าเป็นไปบ่ได้ลูกเอ้ยว่าซั่นพอดีปีนั้นแล้วพอดีชกพัชหาเนาะละบุญปีใหม่ละมันละเว้าอันท้าวอันพญานาคอันนั้นนะปู่เอ้ยว่าฉันลูกขออยู่ก่อนว่าฉันเห็นได้ลูกกระหักกระหมักแล้วเพิ่นว่าหั่นนะลูกขออยู่ว่าฮดชงลูกเมียนี่ซะก่อนแล้วลูกจังสิกลับมันบ่หลังจากแล้วก็ให้ว่าลูกกิ้งเกือกในเฮือนน่ะนะแต่อีตนเด้อ
อันนี้นะว่าเรื่องประวัติของมันว่าจะเฉพาะอันนี้นะแต่ว่าเฮาก็เบิ่งด้วยตาเปล่าก็บ่เห็นเนาะลูกเนาะแล้วก็ถ้าว่าผู้ใดบ่เชื่อก็บ่ต้องลบหลู่แม่นละวะเห็นบ่แต่ตั้งอันหอนี่ขึ้นมาแล้วก็มีพญานาคนี่ขึ้นมาแต่ก่อนนี่นะอยู่ในนี่น่ะลูกคนต้องนําเลยๆได้ว่าเฉพาะฝั่งลาวฝั่งนี่น่ะต้องนําเลยๆนี่น่ะแต่ว่าแต่ข้าตั้งอันนี้มาแล้วก็บ่มีหยังเกิดเหตุบ่ความจริงได้ลูกเอ้ยอันนี้ก็คือการนี่ตะกี้โดยแม่นลูกตะกี้ก็แม่นว่าอันนี้ก็ได้สีแยกอันนั้นก็มีรถตามเลยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีหยังเดี๋ยวนี้น่ะอันนี้ว่าบ่เชื่อก็แม่นเชื่ออันนี้เฉพาะนี่แหละแม่นี่แหละเป็นเชื่อบ่จังแจ้งนั่นนี่ล่ะโดยแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้เนี่ยที่วัดนาโบเองหรือว่าหอหลักเมืองเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอะไรชาวต่างชาตินะครับอันคันสิเว้าเนาะชาวต่างชาติก็มีลูกแล้วก็อันสําคัญที่สุดคือสองฝั่งลาวเฮานี่แหละลูกลาวไทยเฮาเนี่ยพี่น้องลาวไทยเฮานี่น่ะแล้วก็คนลาวนี่ก็นับแต่เนื้อเฮาตายสมมุติว่าหลวงพ่อบางเชียงกวางแล้วอยากลงไปไตไปเห็นเวียกเนาะก็เจ้าก็กายมาเขาก็ต้องมากราบไหว้ก่อนเลยผมมองจากฝั่งพนมข้ามมาก็เห็นโดยแม่นแหละฝั่งนาโบโดยแม่นลานพญานาคคืออันโตโนอันขามนํามาไปกายเนาะเพิ่นก็มาใส่บาตรพวกแม่ก็นั่งอยู่นี่แหละใส่บาตรตรงนี้นี่เองโดยใส่บาตรอยู่นี่แหละลูกโดยเมืองทะแขกเนาะแล้วก็วัดนาโบนี่ก็เป็นวัดที่ใหญ่แปลว่าฟังพี่น้องฟังไทยมาปีนี้เพิ่นก็มีกองกฐินมาแต่พุ่นได้ลูกทุกๆปีแต่ข้ามีพญานาคนี่ขึ้นมาเนาะกองกฐินฝั่งไทยน่ะแต่ละจังหวัดเขาจะมาตลอดลูกก็จะมาเรื่อยๆโดยมาตลอดปีนี้ก็มาแล้วนี่นะปีนี้นะโดยบ่ว่าลาวบ่ว่าไทยบัดนี้สมมุติคืออเมริกาเนาะเขาจะมีพี่มีน้องอยู่พี่เขาเจ้าก็โอนเงินมาที่ว่าสร้างนะลูกตะกี้คือพวกลูกก็มาก็สิเห็นแล้วเนาะคือว่าอันนี้นี่นะก็ยังบ่จบบ่งามเนาะแต่ขั้นหนึ่งแล้วมันมีอันหอนี่2มาแล้วมันมีอันปู่ศรีสุโธญาติศรีปฐมมาเนาะเพิ่นได้มากราบมาไหว้เก็บเงินพวกแม่เก็บอยู่นี่แล้วก็ค่ํามาหาโมงแล้วเพิ่นก็มาเก็บเอาแล้วก็เข้าวัดอย่าให้เมืองตะแขกนี่หุ่งเฮืองไทยหุ่งเฮืองจําใดก็ให้เมืองตะแขกประเทศลาวเฮานี่หุ่งเฮืองเพิ่นก็ว่านั่นนี่หั่นนะประวัติของมันหั่นน่ะลูกโดยจังเลยเนาะโดยเราใช้อื่นไกลแม่นๆแค่มันแม่น้ําของนั่นล่ะจะว่าอันเฮาไปทางพุ่นก็ถือว่าพี่น้องลาวไทยคือกันเนาะบ้านพี่ก็ลาวคือกันกันสิเว้าอยู่ไทยหั่นก็แม่นคนลาวเฮาก็เกือบว่าใช่ว่า7ล้านปลายเพิ่นได้บ่แม่นน้อยได้ลูกเอ้ยคนอีสานนี่นะก็เป็นคนลาวหมดเลยมันบอกบันโดนคนแก่นี่จังมันก็มีคือเล่าเล่าก็มีมึดนะโดยอันนี้ว่าคือประวัติของมันโดยๆจ้าก็ขอให้แม่ผูกแขนเนาะโดยโดยๆบ่เป็นหยังหรอกแม่เอออันนี้ว่าเพิ่นประวัตินะลูกแม่ก็สิฮู้ซํานี้หั่นนะเพราะว่าแม่ตะกี้แม่ก็อยู่ซ้ายหรือขวามีเบิ่งใดก็ได้ลูกอํานาจใหญ่ปอกก็คือขวาเนาะอํานาจเนาะโดยซ้ายก็คือกันก็ใครใครเคียงกันลูกใครใครเคียงกันนะไม่สิผูก3เส้นให้เด้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลูกเด้อนะติ๊งให้กว่านี้ให้กว่านี้ดีกว่าเขาในลูกเด้อลูกมาสักการะบูชาปู่ย่าแล้วก็ขอให้ลูกอยู่ดีมีแรงมาเรียกมางานเนาะปู่เอ้ยปกปักรักษาลูกหลานได้ลูกมาเรียกมางานเกี่ยวแก่กับหอกับโฮงเฮานี่แหละพญานาคเฮานี้เนาะปู่นี่เพิ่นก็มาจากฮู้ประวัติของปู่ของย่าทั้ง2นี่แหละทั้งหอหลักเมืองแล้วก็ทั้งปู่ศรีสุโธญาติศรีปฐุมมาการเป็นมาของมันเป็นแนวใดเนาะฉะนั้นปู่ให้ไปปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานไปมาทางใดก็ดีให้ตลอดปลอดภัยกันกลุ่มหูเฮืองชนะพระแพทย์โยมมานทั้งหลายขอให้สุขภาพเข้มแข็งแข็งแฮงทําธุรกิจหยังก็ให้หุ่งให้เฮืองเจริญก้าวหน้านะลูกเด้อเงินไหลนองท้องไหลมากินบ่ให้บกจกบ่ให้แห้งจ้า